สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังผลงานหุ่นยนต์ของ Vivo ไม่ใช่เพียงแค่วิศวกรครับแต่มันคือการต่อยอดระบบซอฟต์แวร์จากเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันมาตลอด20ปีซอฟต์แวร์อันนี้ครับมีตั้งแต่ระดับส่วนที่เป็นระบบการนำทางก็คือตัว Slam Box ทำหน้าที่ระบุพิกัดของหุ่นยนต์และอำนวยความสะดวกของหุ่นยนต์ในการนำทางไปยังตำแหน่งปลายทางต่างๆที่ผู้ใช้กำหนดเหนือไปกว่านั้นจะมีระบบมิชชั่นคือระบบที่กำหนดภารกิจให้กับหุ่นยนต์ผู้ใช้ทุกคนสามารถเป็น Drag and Drop โปรแกรมเมอร์ในการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์ของเราครับระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปดีพลอยให้บนเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้ามีอยู่3เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์แรกก็คือแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์จะทําหน้าที่รอรับข้อมูลจากทางหุ่นยนต์เช่นเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศตรวจจับไฟไหม้เจอน้ํานองเราก็จะเก็บตัวล็อกนี้ไว้บนเดต้าเบสเซิร์ฟเวอร์สําหรับงานที่จําเป็นที่จะต้องมีการประมวลผลเราจะทําการย้ายการประมวลผลไปอยู่บน AI เซิร์ฟเวอร์ที่เราดีพลอยอีกอันครับผมในตอนนี้ทาง Vivo ได้ทำการพัฒนาตัวคอเทคโนโลยีของเราจากนี้ไปเมื่อหุ่นยนต์เห็นว่ามีสิ่งเปลี่ยนไปในสถานที่หุ่นยนต์ก็จะเปลี่ยนแปลงแผนที่ไปได้ทันทีเราคาดหวังว่าหุ่นยนต์ในอนาคตเนี่ยจะสามารถที่จะทำตามคำสั่งถ้าเกิดว่ามีคนเดินผ่านมาให้พูดคำว่าสวัสดีแล้วเข้าไปทักทายเราแค่ป้อนประโยคนี้เข้าไปในหุ่นยนต์หุ่นยนต์ก็จะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรากำหนดได้